น้องวาเลนติน่ากับคุณพ่อเอสกันตะพงถ้าไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะสำหรับซุปตาตัวน้อยคนนี้น้องวาเลนติน่าลูกสาวสุดที่รักของคุณพ่อเอสกันตะพงและคุณแม่คริสติน่าที่นักหวานยิ่งฉายแววความน่ารักน่าชังให้แฟนคลับได้ใจละลายตลอดค่ะซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าน้องวาเลนติน่าเป็นหนึ่งในที่มีแฟนคลับเยอะมากๆเพราะมีหน้าตาเป็นเอกลักษณ์ตาเตอร์จ้ำมันแก้มยิ้มหน้าฟัดจนชาวเน็ตยกให้เป็นหนูน้อยตุ๊กตาสายแบ๊วไปเป็นที่เรียบร้อยซึ่งวันนี้เจ๊จะพาทุกคนไปส่องความน่ารักของพ่อเอสกับน้องวาเลนติน่ากันนะคะซึ่งบอกได้เลยว่าใครที่เห็นคลิปหรือว่ารูปแต่ละรูปเนี่ยบอกเลยว่าพ่อเอสเห่อและก็ห่วงลูกสาวหนักมากมักจะคอยดูแลเอาใจใส่อยู่ทุกวินาทีและก็จะมีโมเมนต์น่ารักอบอุ่นมาให้แฟนคลับได้ยิ้มได้ฟินกันประจำซึ่งต้องบอกเลยว่าน้องวาเลนติน่าโตมาสวยน่ารักแน่นอนจ้าคุณพ่อเอสเตรียมไว้หนวดรอเลยนะ